ขุมกำลังแล้วตำรวจก็ไม่น่าจะต้องถ้าฟอร์มแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่น่าจะต้องไปกังวลในช่วงท้ายฤดูกาลอะไรมากมายแต่ก็ต้องดูยาวๆครับที่เพิ่งจะเริ่มเลข2เท่านั้นสั้นๆจิรวัตรนะครับหาพื้นที่ได้กิลวัตเล่นแอนโทนี่ก็เอาครับถ่ายบอลไปที่กว้างมาทางอภิเชษฐ์บ้างเจอบีบเร็วไม่เทียทอนได้ใหม่ลงมาตั้งเฉลิมศักดิ์เข้ามาดูตรงนี้บอลเปิดมาเสาแรกเลยโดมองมันย้อนหลังไปหน่อยก็เฉลิมศักดิ์แก้ได้แก้ไม่พ้นยังมาใหม่ครับบอลถึงมาแต่คนที่กันหน้าของอัจฉริยะพงศ์เลยทำไมโอ้โหโดนปัดที่หน้าไปครับอัจฉริยะพงศ์มาโคเช็คโควิดสิครับเอาไว้คนเดียวเวลาเร่งต่อชลบุรีเดี๋ยวไม่ติดเฉลิมศักดิ์เบิ้ลการเป็นงานยากไปแล้วครับยังงานง่ายโอ้โหดีที่ตำรวจเองก็เอาบอลไปทำอะไรไม่ได้แทงต่อไม่ล้ำครับข้างในอัศวินไปรอเรียนโดนจะให้ถึงไม่เท่านั้นครับเห็นแล้วให้ไม่ถึงโอ้โหโดนดังได้ซะก่อนเกมแทบไม่ได้หายใจหายคอเลยครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวเหลือมองเวลาผ่านชั่วโมงหนึ่งไปแล้วครับมาเล่นกับลายกับดักล้ำหน้าของบุรีรัมย์ดีจริงครับเรียนโดดูครับโอ้ดึงดันขึ้นช้าน่าจะเป็นเฉลิมศักดิ์เลยครับคนสุดท้ายครับที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเปิดมาก็มาตามบล็อกไว้ได้ครับดูครับเฉลิมศักดิ์หม่งทิ้งออกไปครับโอ้โหจะดันเช็คใส่เรนโดหรือว่ามีธนภัทรอยู่ข้างหลังบอลวางยาวครับเรนโดตวัดมามีกดสอบมาแล้วตรงนี้โอ้โหลองดูนะครับไม่มีโชคโอ้โหอีฮันกุ๊บของว่าโดน